สวัสดีครับผมธันนะครับวันนี้เรามาจัดสเปคกันเหมือนเดิมนะตอนนี้ไม่ค่อยมีคอนเทนต์อะไรเลยยิงผมก็มีนะแต่ว่าทีนี้ต้องทำอย่างอื่นด้วยมันก็เลยทำไม่ทันแล้วก็กลางวันเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีฟิลนะครับนะรู้สึกเอาแต่ใจมากๆเลยยังไงก็วันนี้จัดสเปคขอแบบเดือดๆนะมีน้องบอกว่าพี่ไม่เอาคุมแล้วผมแบบอยากขอแบบเดือดๆนะครับคือเน้นบอร์ดคือแบบเน้นทุกอย่างครับไม่เอาคุมแล้วน้องเขาบอกว่าแบบ3060 3070ได้ยิ่งดีเลยมาวันนี้ถูกใจไว้รุ่นเลยมาเดี๋ยวไปจัดกันดีกว่าวันนี้ขอไปที่แอดไวท์กันนะเพราะว่าผมดูที่ JB แล้วเนี่ยมันก็พอจะมีของนะครับแต่ก็เปลี่ยนบ้างแล้วกันแอดไวท์มันอาจจะได้ราคาที่ดีกว่านิดนึงด้วยนะครับมาครับเราจัดสเปคกันเลยนะครับน้องๆเฮ้ยตอนนี้อยู่ที่แอดไวท์นะครับ CPU ที่ผมจะเลือกเนี่ยจริงผมเลือกไว้เนี่ยจริงๆเป็นซักi5-12500 นะแต่ว่ามันไม่มีไงตอนนี้มันมีแค่12400กับ12600ไปเลยแล้วก็มีตัว K ตัว KF ซึ่งตัวนี้ผมคิดอยู่ว่าถ้าซื้อ i5 เนี่ยผมว่าถ้ามาขนาดนี้แล้วผมว่าซื้อตัว K เลยดีกว่าเพราะว่าตัว K ผมว่าเดือดไปเลยนะครับเอาแบบเดือดๆเลย10คอร์16เทรดนะครับมี Intel USD Graphics 770เรียกได้ว่าใช้คุ้มแน่นอนอันนี้ผมว่าอันนี้ก็ดีนะจริงๆอ่ะใจผมอ่ะอยากได้ i7 นะ12คอ20เทรดเหรอเป็นอะไรที่น่าสนใจนะแต่ว่าขอ i5 แล้วกันนะครับขอ i5 แล้วกันตัว K ไปเลยครับสุดๆไปเลยบอร์ดไม่ต้องพูดถึงครับ B มีแค่ B กับตัว Z นั่นเองนะครับ Z690 กับ B660 นั่นเองวันนี้ขอเป็นตัวแรม DDR4 แล้วกันเดี๋ยว DDR5 เดี๋ยวมาจัดกันทีหลังแล้วกันเพราะว่าDDR4 ผมว่างบมันก็เดือดแล้วนะถ้าเป็น DDR5 เนี่ยผมว่าน่าจะไปไกลนะครับไปไกลแน่นอนส่วนเมนบอร์ดเนี่ยถ้าเป็น B660 เนี่ยอาจจะต้องเอาตัวที่เรียกได้ว่าค่อนข้างท็อปเลยทีเดียวนะถ้าเป็น B660 นะคิดว่าเราเอาตัวสักเท่าไหร่ดี 6-7,000 มั้ยหรือว่าเอาตามใจเลยเซนที่จริงผมว่าเอาตามใจก็ดีนะเอาแบบให้มันเข้ากันเดี๋ยวดูการ์ดจอว่ามีการ์ดจอตัวไหนเหลือบ้างนะครับสำหรับพวก3060 3070อะไรอย่างงี้ถ้าเหลือนะคือถ้าไม่เหลือก็ไม่รู้จะทำยังไงครับน้องๆถ้าไม่เหลือการ์ดจอเลยนะครับพี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงครับนะครับน้องๆพี่ไม่รู้แล้วพี่จะทำยังไงดีเนี่ยครับมันไม่มีไงมันไม่มีอะอะไรวะเนี่ยเอ้ยนะผมขอแบบว่าบวกทีหลังไปก็ดีกว่ามั้งพอดูๆแล้วเนี่ยก็ต้องรอของมาอย่างเดียวเลยนะครับสำหรับ3070 Ti ถ้าซื้อ3070เนี่ยผมว่าตัว Ti คุ้มกว่านะครับคุ้มกว่าอีกไม่กี่พันเองประมาณ 2,000 เองเนี่ยได้ตัว Ti นะครับ Ti น่าจะเดือดกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็3060เนี่ยถ้าได้สักราคานี้เนี่ยผมมองว่าโอเคนะ3060ราคานี้ไม่แรงเลยราคาดีราคากำลังดีเลยกำลังพอเหมาะแรม 12 กิกะโอเคเราเอาตัวนี้ไปแล้วกันแต่ตอนนี้มันหมดนะถ้าใครจะมาจับเซตนี้เนี่ยอาจต้องรอของเข้าสักพักนึงเลยนะครับสักพักนึงเลยเพราะว่าตอนนี้น่าจะไม่เข้าเร็วๆนี้แน่ๆเลยนะสำหรับราคานี้นะดูดิ289ถือว่าถูกมากครับ3พัดลมเฟี้ยวๆเลยนี่เป็นไงโอ้โหผมว่าเนี่ยคุ้มคุ้มเลยสุดๆสุดๆแล้วเรากลับไปที่เมนบอร์ดกันดีกว่าเป็นบอร์ดผมขอเอาสักไหนๆก็ซื้อแล้วก็ซื้อบอร์ดแซดไปเลยกันจบครบในที่เดียวนะครับจริงๆผมเล็งไว้เนี่ยผมเล็งเป็นตัวแบบผมได้เล็งแบบสวยๆเลยนะแบบที่ผมชอบเนี่ยผมก็มีตัวที่ผมเล็งไว้จริงๆผมเล็ง MSI นะแต่ว่าดูราคาสิครับน้องๆราคาแบบโคตรแรงนะครับคือราคามันแรงเกินนั่นแหละถ้าให้พูดตรงอ่ะนั้นก็ถ้าเอาจริงก็ตัวแซดก็พอนะแซดตัวนี้ก็โอเคนะหรือว่าถ้าจะเอาเป็น Wi-Fi ก็ดีแล้วแต่เลยอันนี้แล้วแต่ชอบเพราะว่าหน้าตามันเนี่ยหน้าตาแทบไม่ต่างกันนะครับนี่ครับบอร์ดคือหน้าตามันแบบเห็นไหมหน้าตาแทบไม่ต่างกันเลยเพราะฉะนั้น 6,000 กับ 8,000 เนี่ยน่าจะต่างกันที่พวก Wi-Fi แล้วก็พอร์ตการเชื่อมต่อแน่นอนนะครับแน่นอนก็เดี๋ยวขอดู ASUS ก่อน ASUS ขอเป็นตัวอยากได้บอร์ดใหญ่อ่ะอยากได้บอร์ดใหญ่ครับน้องๆกิกะไบต์เหรอกิกะไบต์ตัวนี้ก็โอเคนะคุ้มด้วยแล้วก็หน้าตาก็ดูดีนะครับหน้าตาโอเคเลยหน้าตาน่าจะเข้ากับ
การ์ดจอที่เราจัดไปนะเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่ขอดูก่อนกิกะไบต์โอ้โหอันนี้เขาแบบว่าจัดเต็มนะดูดิคือไขกันทีแบบไขกันเหนื่อยอ่ะไขกันเหนื่อยบอกเลยดูดิโอ้โหแล้วไงเนี่ยดูดิมันมีอะไรยังไงบ้างเนี่ยโอ้โหมองไม่เห็นเลยวะของมี M2 โอ้โหสุดยอดเอากิกะไบต์แล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวดีป่าววะเออแหละใส่ตะกร้าไปเอานี่แหละง่ายง่ายไม่ต้องเลือกเลยมาก 7,000 ได้ Z690 หรือว่าราคาโอเคแล้วจริงๆไม่ได้อยากจะสนเรื่องราคามากแต่ว่าเออแบบด้วยความที่แบบเอ้ย 7,000 ก็น่าจะเพียงพออยู่แล้วนะครับสำหรับแบบนี้นะฮะแล้วก็แรมเนี่ยมองว่าบัส 3.6 ไปเลยน่าจะไม่โอเวอร์อยู่แล้วนะครับจัดไปน้องๆบัส 3,600 เฮ้ยอันนี้ก็เข้าเนี่ยเห็นไหมมันแบบเป็นอลูมิเนียมปัดเซียนใช่ไหมที่เข้ากับบอร์ดอยู่นะเอ้เอ้บรอนี่เข้าอยู่มากเนี่ยอันนี้เราแบบจัดแบบว่าเน้นๆเลยเอาแบบให้มันเหมือนๆเลยดูก่อนมีอะไรที่มันดูแล้วแบบเข้าตาบ้างมีอันนี้นะ XPG 32 กิกเอ้ยอันนี้ก็โอเคเอ้ยราคาดี TNY อ่ะ TNY ก็แจ๋วอยู่นะไม่ได้แย่นะ XPGA Data หรือว่าจะเอาเป็น4แถวเลยก็ได้ถ้า4แถวก็ได้ความแบบเต็มๆอ่ะมันแบบมันจะเท่ๆเข้าใจป่ะแต่คนทั่วไปก็ผมคิดว่า 3-2 เนี่ยก็น่าจะไม่เกินนี้แล้วป่ะเออคงไม่มีใครใช้แบบเวอร์วังขนาดนั้นแล้วนะนอกจากแบบว่าตัดต่อแบบหนักหน่วงนะครับหนักหน่วงมากๆทำ After Effect อะไรอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะเกินนะครับน่าจะเกินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมขอเอานี้2ชุดแล้วกันนะครับจัดไปเลยแรมนี่เลย4แถวบอกเลยว่าเฟี้ยวๆนะครับน้องๆอันนี้แบบให้มันเข้ากันมากที่สุดนะครับแล้วก็ต่อไปเป็น SSD นะครับ SSD มองไว้ว่า1 เทสัก2ตัวไหม PC 4.0 ยังไงแบบดุดันเลยวันนี้มาแบบเข้มๆนะครับเข้มๆ PC 4.0 ด้วยมีตัวไหนบ้างวันนี้โอ้โห Samsung PNY โอ้ PNY ตัวนี้ทีวีวิวโหดเวอร์ 1,800 โหดมากครับ PNY นี่แบบคือลือนะเออเอาจริงๆ 4.0 นี่ตัวนี้ก็ได้นะ WD Black Edition 750 SE อ่านเขียน3เพราะว่าแต่ไม่ต่างกับ 3.0 เลยนะเนี่ยแทบไม่ต่างเลยดีกว่าถ้า 4.0 อย่างแท้จริงเนี่ยมันต้องแบบว่าต้องแบบนี้เนี่ยกิงตันอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบอ่าน 7,000 เขียน 6,000 อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยน่าใช้ใช่ไหมอย่างเงี้ยน่าใช้โหแต่1เท 6,000 ไม่ลงจริงๆว่ะกดไม่ลงว่ะราคามันเดือดเอ้ยแต่ถ้า2เทอย่างเงี้ยใช้ได้อยู่2 เทเหรอพอกันว่ะเดี๋ยวเมื่อกี้เท่าไหร่ขอดูก่อนมันจะเสียเวลาเพราะการเลือกแบบนี้นี่แหละนะฮะเห็นนะ 1TPNY เท่าไหร่ตัวนี้อ๋อ 6,000 กว่าเฮ้ยนั่นก็โอเคถ้าเราจะอ่านแบบคือเรือเราจับไปเลย 2T นะครับ 2T เอาไปเลยไม่ต้องห่วงถ้าจากสเปคนะครับหูจะให้อันนี้โคตรคุ้มจริงเอ้ย2เทราคานี้เหรอเนี่ยโอ้โหเสียใจแต่ว่าอย่าลืมนะอันนี้มันแบบอ่าน 3,600 นะเออแต่ว่าอันนี้เราแบบว่าจัดเต็มมากๆนะครับเต็มมากๆอ่ะเอาไปเลยใช้กันแบบโอ้โหที่ TVW โคตรสูง 3,600 TVW เชียร์พอแล้ว 2T ไม่พอก็ค่อยซื้อแบบ 3.0 มาใส่นะอันนี้เหลืออยู่แล้วนะครับแล้วก็มี
ชุดน้ำนะครับชุดน้ำ i 5 2ตอนก็พอนะครับ2ตอนก็เหลือเฟืออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จัดไปเลยมันมีอยู่ในหัวอยู่แล้วนะครับมันมีอยู่แล้วในหัวผมอ่ะบอกเลยเอ silver stone แต่ขอแวะดูยี่ห้ออื่นก่อนนะครับขอดูยี่ห้ออื่นแป๊บนึงเอหรือว่าจะเอาแบบยี่ห้อแบบแบรนด์เนมไหมแบรนด์เนมไหมถ้าไม่เอาประหยัดก็เอาแบรนด์เนมไปเลยนะครับ2ตอนเป็นไง2ตอนคอแซงอย่างเงี้ยเอ้ยใช้ได้อยู่นะ2ตอนคอแซงเนี่ย 5,400 เนี่ยอันเนี้ยเจ๋วอยู่นะเอ้ยถ้า3ตอนมัน 4,500 เดียวนะแต่ว่าอันนี้ต้องขอแจ้งก่อนนะครับว่าคุณอาจจะต้องสอบถามนะครับว่ามีขายึดซ็อกเก็ต 1,700 หรือเปล่านะครับนั่นเองนะฮะถ้ามันไม่มีเนี่ยอันในนี้คือไม่มีนะเออแต่ถ้าไปซื้อจริงเนี่ยต้องลองถามดูนะว่าพี่ครับมีขาล็อกซ็อกเก็ต 1,700 หรือเปล่า 72 นะพี่มีเปล่าครับถ้าไม่มีอย่าซื้อมานะครับใส่บอสได้นะครับนะเออแต่ถ้าซิลเวอร์สโตนเนี่ยได้อยู่แล้วนะครับได้อยู่แล้วเหลือสามตอนนะเอ้ซิลเวอร์สโตน3ตอนไปก็ได้ไปจัดมาขนาดแล้วก็จัดซิลเวอร์สโตน3ตอนไปเลยนะครับจบๆไปพาวเวอร์มองสักประมาณขั้นต่ำเนี่ยต้อง750แน่ๆนะครับขั้นต่ำต้อง750อย่างแน่นอนแล้วก็ปฏิพัทธ์โกแล้วกันนะครับเพราะว่าใช้ไฟค่อนข้างเยอะนะครับต้องให้มีเสถียรภาพอย่างแท้จริงนะครับก็เอาเป็นตัวนี้ก็ได้นะนี่เลยSilverstone DA850 80พัทโกฟูบูรูล่านะครับ3,770บาทไม่แพงแล้วก็มียี่ห้ออื่นอีกก็ผมมองว่า Silverstone ก็โอเคอยู่แล้วนะเออประกัน5ปีโอ้นี่ประกัน10ปีเหรอต้องมองใหม่แล้วว่ะ 3,700 เดี๋ยวลองคิดกันก่อนถ้าบวกอีกนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวนะก็บวก500บวก500 600 700สมมุติบวก 1,000 บวก 1,000 ได้ประกันอีกเพิ่มอีกอุ้ยใช้ได้ว่ะถ้าบวก 1,000 ได้ประกันเพิ่มอีกก็แจ๋วนะเพราะฉะนั้นเราดูสัก 4,000 กว่าๆไหมเออให้มันได้ตัวเทพๆไปเลยจะได้จบๆกันไปเนี่ยตัวนี้ก็ไม่แพงนะเพิ่มนิดเดียวเองประกัน10ปีเออเนี่ยนี่ดีด้วยคอแซนี่ฟูโดล่าจัดไปดิคอแซอ่ะมาแล้วงบมันเดือดเหลือเกินนะครับต่อไปเป็นเคสนี่ไม่รู้จะเอาตัวไหนจริงๆนะครับกดซิลเวอร์สโตนอีกแล้วคอมอย่างโหดนะครับเคส 1,800 แต่ก็ไม่เกี่ยวนะอยู่ที่คนใช้นะครับไม่ได้จะต้องแบบเอ้ยไม่ต้องจะต้องแบบเวอร์วังขนาดนั้นอันนี้เดี๋ยวขอดูก่อนนะเรเดียเตอร์เอ้ยใส่ได้เหรอวะน่าจะแบบพอดีเอ้ยแต่ซิลเวอร์สโตนเขาคงไม่ทำเคสมาแบบฆ่าตัวเองหรอกมั้งใช่ไหมเออผมคิดว่าได้นะเออผมเอาเป็นว่าได้แล้วกันยังไงก็ถ้าไปซื้อเนี่ยก็ต้องลองถามให้ชัวร์ก่อนนะครับว่าใส่ได้หรือเปล่านะครับเออโหอันนี้งบโหดมากนะเพราะว่าต้องบวกการ์ดจอไปอีกนะอย่าลืมนี่โซแท็กตัวนี้เลย289ใช่ไหม289มาบวกกันก่อนนะครับมาบวกกันก่อน45835บวก28900 74,000 โอ้โห74735ครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างครับ1เลยครับIntel Core i5 ครับ 12600K 10 Core อะไรวะ10 Core Gigahertz นะฮัลโหล10 Core Gigahertz นะจำไม่ได้10 Core 16 Thread ความเร็วเริ่มต้น 3.7 ครับสามารถบูสต์ไปได้ถึง 4.9 GHz นั่นเองครับเรียกว่าเหลือๆอยู่แล้วนะครับมี Intel USD Graphics 770นะครับสตรีมได้นะครับเล่นไปสตรีมไปนะครับโอ้โหชิวๆนะครับเมนบอร์ด Z690 จาก Gigabyte Gaming X DDR4 นะครับแล้วก็ RAM ADATA D50 FPGA นะครับปัด 3.6 ครับก็เป็น 8x4 นะครับ
เรียกได้ว่าตัดต่อเล่นเกมเหลือพอเหลือใช้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ M.2 ครับจาก PNY ครับ PC 4.0 นะครับ2 TB นั่นเองนะครับตัวนี้เรียกได้ว่าซื้อมาแบบเหลือๆนะครับแต่ถ้าใช้แบบว่าตัวธรรมดาเนี่ยก็จะอยู่งบที่ประมาณ 6,000 เท่านั้นเองนะครับ 6,000 ประมาณ 5-6,000 เนี่ยก็ได้2 TB นะครับถ้าไปดูดีๆนะแล้วก็มีชุดน้ำจาก Silverstone Permafrost นะครับ PF360 ARGB V2 นะครับตัวนี้3ตอนนะชุดน้ำ3ตอนนะครับก็ชุดน้ำตัวนี้ครับก็ควบคุมความร้อนของ CPU ได้อย่างเย็นเฉียบอย่างแน่นอนนะฮะแล้วก็ Power Supply นะครับ Corsair RM850 850 วัตต์ 80 พัทโกนั่นเองนะประกัน10ปีใช้ยันลืมนะครับแล้วก็เคส Silverstone Fala R1 Pro V2 ARGB นะครับสุดท้ายครับเป็นการ์ดจอจาก Zotac ครับ GeForce RTX 3070 Ti Trinity OC นะครับตัวนี้ราคา 28,900 บาทเล่นเกมชิวๆแน่นอนครับ 2K เนี่ยสบายๆเหลือๆอยู่แล้วนะครับสำหรับราคารวมครับ 74,735 บาทแต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณใช้โค้ดใน ARM เนี่ยมันก็อาจจะมีโค้ดส่วนลดมากกว่านี้ก็ได้ครับยังไงก็ลองไปใช้กันดูนะครับโค้ดใน ARM นะครับผมใช้ไปแล้วก็เลยแต่ไม่ได้อันนี้ลดอีกเห็นไหมนี่ลดอีก1,000กว่าบาทเลยนะเว้ยเอ้ยลองไปใช้ดูคุ้มนะครับลดเยอะยังไงถ้าชอบเล่นเกมแบบเต็ม performance แบบนี้อยากได้คอมสเปคแบบนี้ครับอย่าลืมไปจัดครับที่ AdWise ไม่ว่าจะเป็นร้านคอมใกล้บ้านเช่น Banana Equip นะครับแล้วก็ IT City JIB หรือจะเป็น AdWise ที่ผมจัดสเปคอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมนะครับทัน TSR ครับแล้วมาจัดสเปคกันใหม่นะครับใครมีสเปคไหนอยากจัดเนี่ยลองคอมเมนต์ดูด้านล่างได้เลยนะครับยังไงวันนี้ผมทัน TSR ไปก่อนนะครับบ๊ายบายทุกคน